สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกคนนะผมก็คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับผมจะมาทำ backtest ให้ดูไม่ใช่ b a c k t e s หรอกก็คือเข้าเทรดดูนั่นแหละนะครับว่าเราสามารถใช้การาฟเปล่าในการเข้าเทรดยังไงได้บ้างเนาใช้แค่แนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็อ่าน price action เอาว่าราคาเนี่ยมันจะทะลุไปทางไหนจะวิ่งไปยังไง เดี๋ยวในคลิปนี้ผมมาสอนให้แล้วลองเข้าถืดูเราจะได้เกิดไอเดียมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าใครที่เป็นมือใหม่แนะนําว่าให้เปิดคลิปนี้ทิ้งไปก่อนนะครับแล้วไปดูคลิป3ชั่วโมงในช่องผมหรือไม่ก็ดูคลิปอื่นๆก่อนนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่เข้าใจเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูเพื่อความสนุกดูตอนทานข้าวอะไรก็แล้วแต่ก็ดูได้เหมือนกันนะไม่เป็นไรนะครับโอเคไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับ ไปเข้าวินโทงแล้วก็ไปเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็นะครับโบเกอร์ฟอเรกซ์ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เมเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เมเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับตาาาาลลถถึงงงงสสสุกกกกชัััััััััั่่่่ววววโมมมออออนน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 เเเเเเยยยะะะะคคคคคคครรรรรรรบบบบบ้้ใใใจขป็ดีิ์ู นี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียงนักเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบรียล time ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เรทดที่เข้าทั้งเถทดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความเว็นในการเรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O p o y ด้วยน,เนียเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่น,นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามันได้เลยนะครับก่อนเลยนะครับเพื่อความแฟร์ๆเลยเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเือกมเป็นคู่เงินก่อนอน,อน,นะครับแล้วก็วันที่เนี่ยเอาเป็นสุ่มแล้วกันนะครับก็ต้องเข้าเว็บไซต์สุ่มวันที่นั่นเองเนาะจริงๆแล้วเนี่ยผลที่ต้องทําอย่างนี้นะครับเพื่อที่ว่าจะได้เร ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเลยนะครับเอาเฉพาะวันจันทร์ก็พอนะฮะเพราะว่าตลาดมันเปิดวันจันทร์เนาะวันที่ที่ได้มานะครับคือวันที่ตรงนี้ก็เอาเป็นสักประมาณเดือนมีนาคมก็ได้นะครับวันที่20มีนาคมปี2023เนาะก็เป็นคู่เงิน g b p g p y นะครับ2023นะครับอ่าว่าเมษาใช่ไหมมีนานะครับแล้วก็วันที่20เนาะประมาณตรงนี้ใช่ป่าเดี๋ยวผมเช็คอีกรอบหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคใช่นะฮะ ทีนี้จํานวนผลผ่อนเริ่มต้นผมแนะนำมาสักประมาณ1,000เหรียญก็พอสมมุติว่าเรามีทุนแค่นี้นะครับเลเวจผมไม่ใช้อยู่ที่1ต่อ200แล้วก็ย้อนหลังกลับไปสักประมาณ500วันหมายถึงว่า History นะครับเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับทุกครั้งนะอันนี้คือผมจะทําเหมือนที่ผมเทรดจริงๆเนาะทุกค้าชุกเช้าเลยนะที่ผมเปิดการาฟมาเนี่ยผมจะเปิดไล่ตรงนี้ไปครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องมี weekly ด้วยโทษทีเนี่ยนะเปิด weekly ขึ้นมาก่อนผมจะมี weekly แล้วก็มี time f r a m เล็กลงไปเรื่อยๆจนถึง15นาทีผมจะเทรแค่นี้นะครับ5นาทีหรือ1นาทีเนี่ยไม่เทรนะฮะเราเปิดอ่ะโทษทีเดี๋ยวผมเปิดวิกฤตก่อนเดลี่4ชั่วโมง1ชั่วโมง30นาทีแล้วก็15นาทีนะครับการาฟที่ผมใช้มันจะเป็นสีอ่าเทานะครับแต่ว่าไม่ต้องไปสนใจมันมากให้เราแยกให้ออกนะครับอยวไปติดติดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นสีแดงเขียวไม่จําเป็นนะโอเคร okay. เรามาเริ่มกัน ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนจะเริ่มต้นเทรดเนี่ยเราต้องเข้าใจในเรื่องของตารางเวลาในการเทรด forex ก่อนนะฮะว่ามาันสาคัญยังไงเนาะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้คือจบเราจะไม่สามารถเทรดได้เลยนะฮะเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าใน1วันเนี่ยมันมีช่วงตลาดเปิดนะฮะเวลาตลาดเปิดเนี่ยมันมเหมือนกันเนาะลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก็ได้เดี๋ยวจะฟังคลิปนี้คร่าวๆก็ได้นะฮะเบื้องต้นคือเวลาตลาดเปิดเนี่ยช่วงมันจะมี3ามช่วงก็คือเอเชียเนาะแล้วก็ลอนดอนนะครับแล้วก็ตลาดนิวยอร์ก ช่วงตลาดเอเชียเปิดเนี่ยจะประมาณตีสี่ถึงแปดโมงอะไรประมาณนี้แล้วก็มันจะเริ่มไม่มีวอลลุ่มคือช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ราคาเนี่ยมันวิ่งแรงๆนะครทั้งสามช่วงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นช่วงบ่ายสองนะฮะลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กจะเป็นช่วงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นช่วงที่ตลาดวิ่งแรงๆเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้ครับแบบนี้ช่วงตลาดไม่เปิดก็จะเป็นช่วงประมาณนี้แบบวิ่งเนิบๆไม่ได้แรงมากอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นตลาดเปิดจะวิ่งแรงๆประมาณนี้เพราะนั้นเป้าหมายของเราคือต้องเล่นช่วงนี้เท่านั้นวถาม่ เราเล่นสมช่วงไม่ได้เลยเหรอเล่นช่วงนี้เราไปช่วงนี้แล้วไปช่วงนี้ต่อคําตอบคือได้ครับแต่ว่าหนึ่งอย่างของฟ o r e x กนะฮะยิ่งเราเล่นเยอะถูกไหมมันเพิ่มอะไรฮะเพิ่มจํานวนเงินที่ได้หรือเปล่าไม่ใช่ครับยิ่งเล่นเยอะยิ่งมีโอกาสเสียเยอะนะฮะเพราะนั้นเราต้องเลือกหนึ่งช่วงเวลาให้เป็นก่อนผมแนะนำอย่างนี้เลยครับถ้าใครที่ว่างนะฮะส่วนใหญ่แล้วคนที่ทํางานประจำเนาะจะว่างช่วงอะไรครับช่วงหนึ่งทุ่มอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับ เพราะนั้นถ้าเราว่างช่วงนี้เราก็เล่นแค่ช่วงนี้ก็ได้มันก็จะมีโอกาสที่เราสามารถเข้าเทรดที่มีคุณภาพมากกว่าแล้วก็เป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยมีวอลลุ่มนะครับเพราะนั้นช่วงที่ผมเล่นก็จะเป็นช่วงนี้ครับนี่สิบสามถึงประมาณสิบหกนะครับก็วเวลาประมาณสามชั่วโมงเนาะก็คือตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับถึงหนึ่งทุ่มนะฮะก็เป็นช่วงตลาดเปิดตรงนี้พอดีนะครับเล่นประมาณนี้ก็ก่อข้ามไปเลยนะครับ ไปดูที่13อ่ะตรงนี้นะทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเมื่อเปิดมาวันจันทร์ให้จําไว้เลยทุกครั้งนะฮะอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ว่าของผมในใช้อย่างนี้ก็คือเวลาเราเปิดมาวันจันทร์แล้วเนี่ยผมแนะนาว่าให้เราไปดูกราฟเบรกลีก่อนนะฮะดูกราฟรายสัปดาห์ก่อนว่ามันจะเป็นยังไงทิศทางแนวโน้มผมมันเป็นยังไงบ้างคือดูไว้เป็นไกด์ไลน์เฉยนะฮะไม่ใช่ดูแล้วไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันโชวลงคือมันลงอาจจะลงได้แหละแต่อย่าลืมว่านี่มันคือกราฟรายสัปดาห์มันใช้เวลา5วันกว่ามันจะลง เพราะฉะนั้นเราอย่าไปเชื่อขนาดนั้นแค่ดูไว้เป็นภาพอ่าภาพไกด์ไลน์เฉยๆว่าเออมันมีโอกาสลงนะอะไรประมาณนี้ถ้าถามว่าอย่างตรงเนี้ยครับผมมองมันจะขึ้นเลยลงคือแว็บแรกเลยนะฮะสิ่งที่เห็นเลยเนี่ยก็คือราคาเนี่ยเหมือนมีการจะวิ่งลงต่อนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยคิดว่าโครงสร้างราคาเนี่ยมันทำา i g ไว้ White นะครับกลับตัวลงมาถ้าราคามันมีการกลับตัวขึ้นเป็นแท่งสีขาวได้เมื่อไหร่ผมว่าก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นไนดะ้คือตรงเนี้ยถ้าเรามองผิวเผยนะมันก็คืออะไรครับ คือการที่ราคาเฟกเอาถูกไหมมันต้องวิ่งลงมาถึงโซนนี้แต่ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการลงมาแล้วทําไมว่าลงครับก็มันมีไส้แล้วเห็นปะไส้เนี้ยมันลงมาเยอะประมาณสักร้อยกว่าปีบแล้วนี่แค่วันจันทนะราคาลงมาร้อยกว่าปีบแล้วแล้วมีการดีดตัวขึ้นแรงมากหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าราคาอาจจะไม่ต้องการลงแล้วเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่นี่คือการคิดแบบมโนไว้ก่อนนะแค่คิดเผื่อๆไว้ก่อนเพราะนั้นยังไม่รู้ครับก็ต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กถูกไหมครับพอมาดูเดลี่ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะไม่ชัดเจนกว่านี้แล้วก็คือเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการติดโซนนี้อถามว่าติดยังไงนะ,ะเราดูฮะนี่ยแนวต้านแนวต้านถูกไหมมันติดแล้วมันเด้งลงนะ,ะทะลุไปได้มันขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วพอมันกลับลงมาอีกมันติดแล้วมันเด้งขึ้นนะ,ะติดเด้งขึ้นติดเด้งขึ้นทิ้งไสไว้หมดเลยนั่นหมายความว่าโซนนี้แหละคือโซนที่เป็นคีย์หลักเป็นโซนสําคัญเลยที่ราคาเนี่ย จะมีการเด้งบ่อยที่สุดื่อถามว่าเอ้ยแลวอย่างนี้มันจะเป็นไงต่อมันจะเด้งหรือมันจะลงนะฮะเราสังเกตดูสิ่งที่มันทำนะปัจจุบันตอนนี้เราเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการรีเทสโซนนี่แล้วนะครับปับป๊บๆนี่เห็นไหมครับราคาตามโครงสร้างราคาเลยคือมีการวิ่งลงมานะครับงลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงบางคนจะไม่เห็นภาพนี่เห็นไหมตามโครงสร้างราคาพื้นฐานทั่วไปครับตามเทนขาลงราคาลงมาทําจุดต่ำสุดกลับตัวขึ้นมานะครับลงมาทําจุดต่ำสุดใหม่กลับตัวขึ้น ซึ่งก็มีการรีเทสโซนเรียบร้อยแล้วซึ่งถามว่าตรงนี้รีเทสโซนไหมนะี่ครับกลับมาภาพเดิมก,ก็รีเทสโซนแล้วราคาจะลงต่อไหมเป็นไปได้แต่ปัญหาอย่างหนึ่งคือเหมือนเดิมครับติดไส้ติดไส้ติดไส้อันนี้จะเริ่มยากเราก็ต้องไปดูไทม์เฟรมเล็กลงไปอีกนะครับเพื่อหเห็นภาพมากขึ้นเดี๋ยวผมก๊อปปี้โซนนี้ไปก่อนแล้วกันะจะได้ดูว่ามันคือโซนไหนนะพอเรามาดูสี่ชั่วโมงครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยอืมเหมือนอยู่ในกรอบไซเคนะ ก็เป็นเรื่องปกติเวลาราคามันลงไม่ได้มันก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์อย่างนี้แล้วถามว่าเมื่อมันไซด์เวย์นานๆมากๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อนะสองสิ่งเกิดได้คือ1นราคาเจ้าแท่งนี้กลับขึ้นไปปิดในโซนแล้วราคาเนี่ยก็มีการเด้งขึ้นต่อมันจะเป็นเฟคเอาท์แบบนี้นะรประมาณนี้ก็คือเด้งจากโซนเนี้ยแล้วดีดตัวขึ้นเหมือนันครับเด้งจากโซนนี้แล้วดีดตัวขึ้นเด้งจากโซนนี้ก็ต้องดีดตัวขึ้นเหมือนกันอะไรประมาณนี้อีกหนึ่งเวย์นะครับอีกหนึ่งทางก็ค เพื่อลงตอบแบบนี้อันนี้เป็นไปได้เหมือนกันแต่นั่นจะยากหน่อยถ้าน,นี้จะยากหน่อยนะครับเพราะว่านี่มันเพิ่งวันจันทร์ตลาดเพิ่งเปิดก็อาจจะไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นก็ไปดูไทม์เฟรมเล็กอีกเพื่อหาจุดเล่นมากขึ้นอ่ะทีนี้พอมาดูไทม์เฟรมเล็กครับสองสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตอบไปดีนะตามประสบการณ์อันนี้คือต้องบอกว่าจะเล่นของประสบการณ์เข้ามาแหละนะครับคือถ้าตามประสบการณ์ก่อนเลยนะที่ผมเคยเห็นทั่วไปนะฮะราคาจะเป็นโซนแบบนี้เพราะว่ามันเริ่มมีแรงส่งรีเจ็ขึ้นมาจากโซนนี้เรื่อยอันนี้คือแบบที่ รลป็นสก็คือราคาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นี่คําถามคือแล้วมันจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้เราต้องรอคอนเฟิร์มว่ามันจะไปทางไหนกันแน่เพราะยังไม่ชัวรก็ต้องรอดูก่อนอาจจะเป็นแท่งถัดไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าพึ่งไปเล่นถ้าเป็นผมนะผมจะรอก่อนแต่นี่มันคือทาเฟมหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราไปดูสามสิบนาทีจะเห็นภาพชัดขึ้นนะฮะเห็นไหมมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆพอดูสามสิบนาทีครับสิ่งที่เห็นเลยนะครับนี่คือจุดที่เราสามารถเล่นบ่ายได้แล้วนะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะสังเกตเห มันเป็นเฟกเอาแล้วมันก็พักตัวแล้วมันเด้งขึ้นถูกไหมฮะมันเป็นเฟกเอาเหมือนกันไหมเราพักตัวเหมือนกันไหมแล้วมันจะเด้งขึ้นเหมือนกันไหมคิดว่าเป็นไปได้นะครับเพราะฉนั้นเราจะเริ่มเริ่มได้ไอเดียแล้วว่าเฮ้ยสามสิบนาทีดูเหมือนจะขึ้นได้แต่บางคนจะย้อนแย้งในตัวว่าอ้าวแล้วแนวรับนี้ไม่สนใจหรออย่าลืมครับแนวรับมันมีไว้เพื่อทำรุ่นทำลายถูกไหมทะลุไปเนี่ยเพราะนั้นเรามาดูเดลี่ครับเราสังเกตเห็นว่าเฮ้ยพยายามลงแล้วนะรีเจ็ตขึ้นอ้าวอาจจะไม่ได้ลงแล้ว นะฮะสี่ชั่วโมงเอ๊ยยังไงเมื่อกี้เหมือนจะขึ้นหรือจะลงยังไม่ชัวร์แต่หนึ่งชั่วโมงครับตะโกนมาแล้วว่าฉันลงแล้วอ่ะฉันลงแล้วอ่ะลงไม่ได้ดีดขึ้นลงแล้วอ่ะลงไม่ได้ดีดขึ้นจำไ,ได้ดดผมว่าอะไรไหมมี2แบบไม่ขึ้นไปเลยก็ลงไปเลยเพราะนั้นถ้าเราจะเป็น professional t เ a d e r นะครับเราอย่าไปคิดเยอะแบบว่าเออแล้วถ้ามันลงแล้วถ้ามันขึ้นถ้าเรามีเสียงร้นในหัวเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไม่กล้าเข้าเทรดแล้วเดี๋ยวพอราคาขึ้นไปตรงจุดนี้แล้วนะครับเราจะมาบายตรงจุดนี้แทนซึ่งตรงนั้นเนี่ย อันตรายกว่าเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มมั่นใจละวว่าราคาจะไปได้เราสามารถเข้าบ่ายได้เลยอย่างเทดเนี้ยถามว่าเป็นเทดที่ดีไหมผมคิดว่าไม่ดีดี100นะร้อยเปนะฮะที่จะเล่นคือจริงอยู่ที่มันเป็นเฟกเอาเหมือนกับพฤติกรรมที่มันเคยเกิดขึ้นนะครับมันจะขึ้นได้แต่มันก็ยังติดแนวพนี้ไปอยู่เพราะนั้นถามว่าเล่นได้ไหมผมว่า 50- 50นะครับแต่ถ้าเกิดอยากเล่น แนะนำให้เราใช้ความเสี่ยงที่ต่ำสมมตินะทุน1 0 0 0เหรียญนะผมแนะนำ่าสัก0.5ลยาลอตนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นเทรดที่ไม่มั่นใจอย่างเงี้ยผมแนะนํวมาสัก0.25สก็ได้นะครับคือต้องเข้าใจว่าถ้ามันเป็นเทรดที่ไม่ดีเราก็สามารถเล่นได้นะด้วยกวารลดลอดส์ลงเพราะว่าถ้าเกิดมันชนะเออย่างน้อยนะครับเราก็ได้กําไรเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดมันเสียเราก็ได้เสียนิดเดียวนั่นเองไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมีแค่นั้นเองครับในการเทรด ตอนเทดนี้สับหลอดโอ้โหไกลเหมือนกันเนาะประมาณ4ี่สิบเปิ๊บอะลองดูนะครับสับหลอดสิบสองเปิ๊บนะครับกดบ่ายไปเลยนี่คือเทดที่ผมว่าน่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อยู่นะฮะราคาจะวิ่งขึ้นได้เพราะว่าก็ตามนั้นเลยเนาะราคาเนี่ยเป็นเฟคเอาท์มีการทำโครงสร้างราคาสวยครับจุดที่บายที่สุดก็คืออย่างที่บอกครับว่าเราควรรอให้ราคาเนี่ยปิดแบบนี้ก่อนแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะฮะก็เลยเข้าบ่ายไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะให้เวลามันวิ่งแท่งนี้นะครับ ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเดี๋ยวต้องทาด้วยเดี๋ยวลองดูแท่งนี้ปิดว่ามันจะปิดยังไงนะอีก2องขีสุดท้ายปุ๊บอ่ะโอเคเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันเป็นโครงสร้างเทียนขาขึ้นอยู่นะฮะคือตามแคนดโเทนเลยครับแคนดโเทนคือไงครับเวลาราคาจะวิ่งขึ้นเราย้อนดูซ้ายมือก็ได้นะฮะสูงไปตรงนี้เราเห็นว่าเวลาราคาจะวิ่งขึ้นสมุิบายตรงนี้เนาะเอสแอลเราอยู่ต่ํากว่าไส้แท่งนี้พอเพราะว่าถ้าถึงจะขึ้นต่อนะครับไส้ข้างหน้างเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้เหมือนเดิมถ้าเราบายตรงจุดนนี้นะครับ เอสแซของเราอยู่แค่ตรงนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อนะครับมันห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเพราะนั้นถามว่าตรงนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถที่จะย้ายนะครับสต็อปลอสจากเดิมที่มันอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมย้ายมาตรงนี้ได้เพราะว่าถ้าแท่งนี้มันจะขึ้นต่อนะครับตามคุลอจิกแล้วตามหลักกา,การผลของมันแล้วเนี่ยตามพฤติกรรมราคาแล้วเนี่ยแท่งนี้นะครับห้ามทะลุไส้แท่งนี้เพราะฉะนั้นเราก็ย้ายสต็อปลอสได้เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถามว่ามันมนโนไหมตรงนี้ไม่มนโนครับก็เหมือนกับจุดเเเนนนี่ยยห,ห็ถ้าาา้าารรบตงล แสอสเทตรงนี้พอเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะขึ้นต่อไส้ห้ามรูกไส้แท่งก่อนหนานะครับก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นแบบนี้ได้เหมือนกันอ่ะโอเคตรงนี้ในเงินในเชิงของปิ๊บส์นะครับสต็อปลอเดิมทีเราเนี่ยสี 40, นะ่สิบเนาะตอนนี้ก็สี่สิบแล้วแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเตียนรอมาสี่สามก็ได้นะครับเราสามารถที่จะคัดกําไรออกได้นะครับตรงนี้ไม่รู้มันจะถึงหรือเปล่าค่าสเปรดค่าอะไรลองดูนะครับปับปบโอเคอ่ะไม่ทันอ่ะประมาณนี้นะครับเราสามารถปิดเทตรดตรงนี้ได้เลยนะครรัับกก็ปะมาณส90% คืออีกหนึ่งเกตที่อยากให้นะก็คือว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องปิดเทรดร้อยก็ได้นะครับอย่างตัวอย่างนะสมมุติตรงนี้นะถ้าเกิดเราเข้า0ู5จถูกไหมเอาง่ายๆตัวเลขกลมๆแล้วผมเปลี่ยนเลขเลยกลมๆนะฮะสมมติเราเข้าบายที่1ล็อตตรงจุดที่เข้าตรงนี้นั่นแหละนะครับแล้วราคาขึ้นมาตรงนี้แล้วเราปิดหมดเลย1ล็อตอ่ะเราอาจจะได้กําไรเข้ากระเป๋ามา100เหรียญนะครับแต่บางครั้งจะเป็นยังไงครับเราปิดจุดนี้เสร็จราคามันเป็นยังไงต่อมันขึ้นแบบนี้ต่อนะ,ะอฮะ รูงี้ไม่น่าปิดไอ้คำนี้อันตรายนะฮะร,รูงี้ไม่น่าปิดเนี่ยแล้วเราก็อาจบางครั้งอาจจะโชคร้ายมาบายตรงนี้เพิ่มซึ่งอันนั้นแย่เลยนะฮะเพราะนั้นถ้าไม่อยากเกิดการแบบนี้นะผมแนะนาว่าถ้าเราเข้าบายหนึ่งล็อตตัวอย่างเฉยนะตัวเลขกลมๆเราอย่าไปปิดหมดหนึ่งล็อตเมื่อราคาขึ้นมาเยอะให้เราปิดแค่ประมาณสัก8ปดสิเปอร์เซนศูนย์จุแปดล็อตถามมันทาได้ไหมมันทําได้นะฮะเราไปหาข้อมูลดูใน youtube เยอะแยะเนาะหนึ่งล็อตปิด0ูจดปพออย่างตรงเนี้ยผมเปิดศูนะครับ ก็จะปิดสักประมาณ0.2นะฮะเดี๋ยวลองปิดดู close อ่ะตรงนี้ประมาณ0.2นะฮะปึง้งเห็นไหมครับเราก็จะปิดกำไรเข้ากระเป๋าไปแล้วตรงนี้เราจะเหลือราคาวิ่งอยู่0.05ที่จุดนี้นะครับก็เหมือนกันในเชิงเปรียบเทียบถ้าเป็น1ล็อตเราก็จะเหลือประมาณสัก0.2ล็อตวิ่งอยู่นะซึ่งถ้า0.05ล็อตตรงเนี้ยมันวิ่งขึ้นไปข้างบนตรงนี้เราจะได้กาไรเพิ่ม,เต,มเติมที่เยอะมากแต่ว่าถือว่าเทรดนเนี้ยเอากําไรเข้ากระเป๋าไปละจบ ก็เอาเซล์มาหน้าไม้นะครับแล้วก็ปล่อยที่เหลือเนี่ยวิ่งไปนะครับเทดนี้ถ้าเป็นเทรดเดอร์มือใหม่นะครับฟังแล้วจะงงว่าเฮ้ยทำไมกระบวนการคิดมันถึงเล่นได้ทําไมราคามันถึงไม่สนใจนรับอย่างที่บอกลองไปย้อนคลิปฟังดูตั้งใจฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเข้าเทรดได้เนะาะเทรดแบบนี้ไม่ได้ยากมากแต่สายประสบการณ์นิดหนึ่งนะผมซึ่งถามว่ามือใหม่คนทำไหม no นะครบ,บอกได้เลยว่า no เป็นเทรดที่ advance ไม่ควรเล่นตามนะครถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยเราควรรอเซตอัพแบบนี้ รอให้ราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดรอมันทําแนวรับสวยๆแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะบ่ายขึ้นอันนั้นจโจเคกว่านะครับแต่ผมข้ามไปแล้วกันไม่รู้จะมีไหมนะครับสาบิีปึ้งอ่ะตรงนี้ถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับเนี่ยเราควรรอเซตอัพแบบนี้อันนี้คือตามเพอร์เฟกที่เราต้องการเลยจําได้ไหมครับตอนแรกที่เราบอกว่าเฮ้ยราคาเนี่ยทะลุร,ร,รับนี้ไปได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อซึ่งถ้ามาดู4ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นจุดที่4ชั่วโมงเนี่ยเหมือนจะเป็นโครงสร้างทีี่เรรราาาาต้้อองกกกกแลวถู็คาคานืนนยมมั อาจจะปิดแบบนี้เป็นเฟกเอาท์เหมือนกับพวกพวกนี้นะครับแล้วก็ขึ้นต่อซึ่งนั่นแหละฮะนี่คือสิ่งเราเฝ้าหน้าตั้งตารอนะครับพะนั้นถามว่าตรงนี้เล่นได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เล่นได้แต่ก็เสี่ยงเหมือนเดิมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะก็เหมือนติดแนวรับนี้อยู่ถูไหมฮะเหมือนเดิมเลยเหมือนกับเทดนี้เลยครับเราจะเล่นอนะ่ะเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่ามันติดแนวรับเราเลยลดความเสี่ยงลงถูกไหมอย่าลืมนะมันเสี่ยงเราเลยลดความเสี่ยงลงพะนั้นตรงนี้ถามว่าเล่นได้ไหม ень? เล่นได้ครับคงสั้นราคาเลยแต่ว่าติดแนวรับก็ทํารครับ ลดความเสี่ยงลงไงจากเดิมที1่ล็อตอาจจะเดือดสัก0.5 0.01อะไรก็ว่าไปนะฮะซึ่งเทรดเนี้ยเราเห็นว่าราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดละถูกไหมฮะกับตัวลงมาทําแนวรับมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อสวยๆได้เลยตามโครงสร้างราคาพื้นฐานเลยนะฮะเพราะนั้นเราทําการเข้าบายได้ไหมได้สปลอตประมาณนี้ครับต่ำกว่าไส้ของแท่งก่อนหน้าประมาณ28ปิ๊บนะครับแล้วก็กดบายไปได้เลยนะครับประมาณนี้อ่นน,อนนี่ต้องย้ายสปลอตไดห้หนึงเผื่อค่าสเปรดค่าอะไรนะรับโดยผมขอขอนุญ,ญาต โมดิฟายนิดหนึ่งเราต้องเผื่อค่าสเปดด้วยเพราะบางครั้งบางคนจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้โห oh, oh, oh. มาแตะนิดนึงงเราเด้งขึ้นต่อน่าเสียดายครับต้องเผื่อค่าสเปดด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้เราสามารถที่จะคัดกําไรได้ตรงนี้นี่คือจุดที่เราควรคัดกําไรแล้วนะครับเพราะอะไรครับสังเกตด,ดูหุย้ยติด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 ,ตดเราไม่รู้มันจะไปต่อได้ไหมนะฮะเราควรคัดกําไรสักประมาณ8ปดิเปอร์เซ็นอะไรก็ว่าไปประมาณนี้ปึง้งแล้วก็แซลหน้าไมา้นะครับก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยมัน ถ้ามันจะไปต่อก็เรื่องของมันนะครับถ้ามันจะไม่ไปก็เรื่องของมันเห็นไหมฮะอ่ะอย่างนี้อันนี้ซิมูเลชันเนี่ยมันย้อนไปย้อนกลับได้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะคือถ้าสมมติตรงเนี้ยเราปิดเลยตรงจุดนี้นะเราจะได้กําไรสุดที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณส4ี่เหรียญถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ปิดเราบริหารความเสี่ยงด้วยการคัดกําไรเข้ากระเป๋าครึ่งหนึ่งดูสิ่งที่ได้เพิ่มครับเราได้กําไรเพิ่มมาอีก14ี่เหรียญได้อีกเท่าตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเราปล่อยเทรดหลันไว้อยู่ ถูกไหมฮะนี่คือข้อดีของมันนะครับปึ่งปล่อยไปเรื่อยครับเดี๋ยวลองดูอันนี้จะมีการกลับตัวลงแล้วเพราะเป็นแท่งสีดาแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคเห็นไหมจากเดิมทีเราจะได้แค่14เหรียญน,นี่แหละคือปล่อยลันไปแล้วเทรดนี้ความเสี่ยงศูนย์ด้วยเพราะว่า s อหน้าไม้ไปแล้วเอากําไรเข้ากระเป๋าไปแล้วแต่ได้กําไรเพิ่มมาอีก37เหรียญได้อีกพันกว่าบาทนะสุดที่แล้วนะครับเทรดนี้ได้กําไรถ้าสมมุติเราปิดตรงนี้เลยนะจะได้อยู่ที่ประมาณ80เหนะรียญนะถามว่าคุ้มไหมคุ้มครับ จุดนี้ผมว่าเราควรปิดเทรดได้แล้วนะฮะถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนะครับคือต้องเข้าใจว่าราคาเนี่ยมันมีทั้งขึ้นทั้งลงนะฮะถ้ามันมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันมีโอกาสที่มันจะกลับตัวลงน้ลองดูครับมันจะกลับตัวลงไหมนะครับก็ประมาณนี้อาจจะมีการกลับตัวลงได้ซึ่งก็แน่นอนครับไม่อยากถือเทรดข้ามวันเนาะถือไปก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเพราะราคาต้องกลับตัวลงอยู่แล้วถ้าไม่ถึงเป็นยางนะครับก็น่าจะมาติดที่แนวต้านตรงน,นี้นั่นแหละก็เลยจะกลับตัวลงพอดีประจวบกับการที่มันจบวันพอดีนะ นะฮะประมาณนี้นี่คือเทรดที่ผมลองเข้าให้ดูนะครับผมแค่วันเดียวนะคิดว่าข้อมูลที่ให้ไปน่าจะเยอะมากมีมูลค่าแพงมากนะ,ะถ้ารู้สึกว่าชอบแล้วฟังมันจบรู้สึกว่ามันดีมันคุ้มนะฮะเนะะื้อหาแบบนี้ชอบเอาแบบนี้อีกรบกวนคอมเมนต์กดแชร์กดไลค์ให้กําลังใจกันด้วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะจะรู้ว่าเฮ้ ee, ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะผมจะได้มาท้อีกนะฮะแล้วก็ ฝากทุกคนไว้ด้วยนะครับคอร์สเรียนของผมเราเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่านะถ้ารู้สึกว่าชอบสไตล์การเทรดแบบนี้ i. ชอบสิ่งที่ผมสอนนะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะสามารถฟังต่อได้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจ,จบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่าที่ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลวนๆนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทเทรดออ์ตต็มััว้นนง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วๆๆนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกๆก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ r i c e action เท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละนาว่ เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอรเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่ง one, ใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเเีียยยนนนะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลมัต้องเดดงไม่่ใชติล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้อบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชาะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%สิบ้าเปซนะครับผมถึงประมาณ60%สเปนท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลเขาปสเปอร์เซ็นซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวเนเเเเรรรท่่่หมมาาาาายว,าวาาข้100 th, ้้ใแพ แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้น้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายนน,นี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7 5 9 9บาบาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ถานช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วยแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำเปื่การตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมหพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็ดแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง นะครับไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะค,คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์สหกเจ็ดหมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังไมค์บอกว่าคอร์สโหทำไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง60,000กว่าบาทที่นี้ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599 ผพิมพ์มาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกน QR code คตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6ก9 9กลบกลัวนะครับพิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆไม่เช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลนจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นั่นเอง โปรโมชั่นนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นดุกเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้น7,000แล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับ ถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตานี้ได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ยผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่459 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่่่เเค้าาาาสงมมหดููนนะรจ็วตปภพื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกาไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะาเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%เนะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20น,นะครับก็จะเห็นว่าพี่คมานะ ผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมรำรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เก้รเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนด,ดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำองไรจริงเนาะซึ่งตรงน อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะครับผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆ่เพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเวนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้เรื่องที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป 5, คอร์สเซร์ฟมีหายากนะครับปกติจะ2 0,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคาอยู่ที่6 5 9 9าบอกไว้เลยว่าคุ้มมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ID เน @mjopo มอดีเนายแ้วก็ทักม9 ลองถามตัเองดูว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปลองถามคำถามตัเองนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนคอร์สอื่นไหม จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเลยยังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตนมนั้นเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามกับเรื่อยๆเยนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่นําว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเรียนเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้อยู่อีกนานะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพอดต์ด,ดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้าเทรนน่าเเ้ีียย็ติไมงล นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ